จีวิวแอดไวส์แอสร็อกคิงไอทีเน็ตเวิร์กโตโต้ลิงค์ซีเกตสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับที่ฮอกโซนนะฮะวันนี้นะครับตั้มก็มีโปรดักต์อีกตัวนึงครับจากทาง HP นะครับตัวนี้เป็นคาร์แคมโคเดอร์นะครับหลายๆคนที่ติดตามดูผมอยู่นะครับก็จะได้เห็นตัวคาร์แคมโคเดอร์จากทาง HP เนี่ยมาหลายตัวแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับซึ่งมีขนาดเล็กลงนะครับมาในชื่อรุ่นว่า F505G ครับในตัวนี้นะครับถึงเขาจะตัวเล็กนะครับแต่ว่าฟีเจอร์การใช้งานทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับสำหรับคนที่ชอบกล้องตัวเล็กๆไม่ชอบกล้องใหญ่ๆนะครับก็ตัวนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างครับด้านหน้าของตัวกล่องนะครับก็ดีไซน์แบบสไตล์ HP เลยนะครับก็คือว่าเป็นสีขาวนะครับตัดกับสีฟ้านะครับมีโลโก้ HP อยู่ทางด้านบนนะฮะถัดไปก็จะเป็นชื่อรุ่นครับ F505G เขียนไว้ว่าคาร์แคมโคเดอร์ครับลงมาก็จะเป็นรูปของตัวโปรดักต์เลยลงมาด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นอยู่นะครับตรงนี้ครับเขาก็จะบอกว่าตัวนี้นะครับมีหน้าจอขนาด 2.4 นิ้วนะครับแล้วก็เป็นระบบ LCD screen ถัดไปข้างๆครับเลนส์ตัวนี้ครับมุมของเขานะครับจะทำมุมกว้างอยู่140องศาถัดไปครับก็มีระบบ GPS แล้วก็ข้างๆก็จะมีเขียนอยู่ครับว่า LDWS คือเป็นเทคโนโลยีจากทาง HP นะครับคือจะเป็นเทคโนโลยี Lens Departure Warning System นะครับข้างๆครับก็มีโลโก้ Full HD อยู่ถัดมาด้านข้างตัวกล่องนะครับเขาก็จะบอกว่า what inside นะครับคือข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับคือตัวกล้องขาตั้งแล้วก็สายชาร์จนะครับแล้วก็ user manual แล้วก็ CD ครับด้านหลังนะครับก็จะมีสเปคของตัวเครื่องเขียนไว้อย่างย่อๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นหน้าจอครับขนาด 2.4 นิ้วเหมือนด้านหน้านะครับแล้วก็เลนส์ครับตัวนี้มี f นะครับถึง 1.9 ด้วยกันวิดีโอฟอร์แมตครับก็เป็น MOV format นะครับรองรับ storage ก็คือ micro SD card สูงสุดที่ 32GB ครับควรใช้คาร์ด6ขึ้นไปนะฮะน้ำหนักครับเขาจะอยู่ที่90กรัมก็ถือว่าเบาเลยนะครับอีกด้านหนึ่งของตัวกล่องนะครับก็อย่างที่เราเห็นเลยนะครับก็จะมีรูปของตัวโปรดักต์นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้เราดูนะครับว่าหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงนะฮะเรามาแกะกล่องพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับแกะมาอย่างแรกที่เจอเลยก็จะเป็นตัวจุ๊บดูดกระจกนะครับไม่มีอะไรอีกนี่ก็เป็นที่ชาร์จนะครับสำหรับไฟ DC ของรถนะครับเสียบไปแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นสาย USB เสียบเข้าข้างหลังตัวกล้องเลยนะครับก็จะมีฟิกซ์สตาร์ทไกด์นะครับแล้วก็มีแผ่น CD อยู่ข้างในนี้ด้วยนะฮะนี่นะฮะและข้างในก็จะมีกล่องอยู่อีกนะฮะนี่จะเป็นกล่องอย่างนี้น่าจะเป็นตัวโปรดักต์เลยแหละนะครับแกะออกมาก็จะเจอเลยนะฮะตัวโปรดักต์เลยเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูชัดๆนี่ดีไซน์สวยงามดีครับครั้งแรกที่ผมเจอเลยเนี่ยก็พร้อมๆกันนะฮะหน้าตาเขาดูดีนะฮะดูดีจริงๆก่อนที่จะไปดูตัวโปรดักต์กันนะครับผมมาเจอตัวนี้ฮะน่าสนใจมากก็คือตัวซ็อกเก็ตเสียบชาร์จนะครับน่าสนใจยังไงนะครับโดยปกติแล้วนะครับซ็อกเก็ตเสียบชาร์จเนี่ยเวลาเราเสียบไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถใช้งานอย่างอื่นได้แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้นะฮะผมหันหลังให้ดูครับนี่นะฮะนี่คือจุดเด่นๆเลยที่ผมมองแล้วผมชอบมากเลยก็คือเขามี USB นะครับไว้สำหรับชาร์จไฟได้นะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถปล่อยไฟ5โวลต์ 2.1 แอมป์นะครับก็สามารถปล่อยไฟได้ 2.1 แอมป์ก็ถือว่าเพียงพอต่อการชาร์จไม่ว่าจะเป็น iPad นะครับหรือว่าเป็นสมาร์ทโฟนทั่วๆไปก็สามารถเสียบชาร์จได้เลยนะครับเรามาดูตัวเครื่องกันชัดๆดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะเห็นก็คือตรงกลางนี้เลยนะครับก็จะเป็นรูสําหรับกล้องนะฮะด้านข้างตรงนี้นะครับขีดๆตรงนี้จะเป็นรูสําหรับสปีกเกอร์นะครับหรือว่าลําโพงนั่นเองนะครับพื้นหลังตรงนี้จะเป็นสีดํานะครับดําเงาลงมาด้านล่างครับก็จะมีโลโก้จากทาง HP อยู่เขียนว่า Full HD 1080p นะครับด้านล่างลงมาอีกก็จะมีเขียนชื่อรุ่นอยู่ครับก็คือ F505G นะฮะตรงนี้แบ็คกราวด์ด้านหลังจะเป็นสีโทนออกเทาๆนะครับบอลบอลลงมาด้านล่างดีไซน์ขอบล่างครับก็จะเป็นโครเมียมสีเงินนะฮะ
ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นป้ายสำหรับ serial number นะครับก็จะบอกว่าชื่อรุ่นอะไรนะครับแบตเตอรี่ขนาดกี่โวลต์นะครับแล้วก็การใช้ไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มี serial ของตัวเครื่องครับไมโครโฟนครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะรูเล็กๆตรงนี้นะครับที่เราเห็นเลยด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นปุ่ม power button นะครับหรือว่าปุ่มเปิดปิดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะข้างๆเลยก็จะเป็นรูสำหรับเสียบ micro SD card ครับด้านข้างอีกข้างนึงนะครับอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบ power source นะครับหรือว่าช่องที่เอาไว้สำหรับเสียบไฟจากรถนะครับเข้ามาเลี้ยงตรงนี้ถัดไปครับก็จะเป็นช่อง mini HDMI นะครับก็สำหรับคนที่ต้องการเอาพุทต่อหน้าจอนะครับก็สามารถเสียบได้จากช่องนี้เลยครับทีนี้มาดูด้านหลังกันต่อนะครับตัวด้านหลังนะครับก็ด้านบนเลยตรงนี้นะฮะจะมีจุดเล็กๆอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นไฟสถานะของ LED นะครับลงมาด้านล่างครับก็จะเป็นขนาดของหน้าจอครับ 2.4 นิ้วที่เราพูดถึงกันไปตั้งแต่แรกนะครับเป็นจอ LCD ด้านล่างก็จะมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะครับมีทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันนะครับก็คือปุ่มแบ็คปุ่มขึ้นปุ่มลงแล้วก็ปุ่มโอเคนะครับด้านบนนะครับอย่างที่เห็นเลยก็จะเขียนอยู่ว่า GPS นะครับแล้วก็จะมีหัวเมาส์นะครับที่เอาไว้สำหรับต่อตัวจุ๊บดูดกระจกนะครับที่เขาแถมมาให้นะฮะก็เสียบเข้าไปล็อกได้เลยนะครับพอเปิดเครื่องเข้ามาแล้วนะครับก็จะพบกับหน้าจออย่างนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะอยู่นะครับตอนนี้เป็นสีเขียวอยู่มาดูหัวข้อเมนูกันดีกว่านะครับหัวข้อเมนูมีอะไรบ้างอันแรกเลยครับก็จะเป็น satellite status นะครับในที่นี้ก็เราจะดูสถานะของ GPS แต่ว่าตอนนี้นะครับเราอยู่ในสตูดิโอนะครับไม่สามารถรับ GPS ได้นะครับGPS รองรับสูงสุดที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ดวงด้วยกันนะครับไทม์โซนครับก็มีให้ใช้ Date Time แก้ไขกันได้นะครับ Resolution นะฮะ Resolution ที่มีให้ใช้นะครับก็จะเป็น 1080p นะครับที่30 frame per second แล้วก็ 720p ที่30 frame per second แล้วก็ 720p ที่60 frame per second ครับEV นะครับก็สามารถปรับแต่งได้นะครับมากที่สุดลบ2ถึงบวก2นะครับ Diver Fatigue Alert นะครับตัวนี้ก็มีให้ใช้นะครับถึงว่าจะเป็นตัวเล็กนะครับแต่ว่าทาง HP เขาก็ไม่ได้ตัดออกแต่อย่างใดนะครับก็ฟังก์ชันการใช้งานยังใช้งานได้เหมือนตัว Car Capacitor ตัวใหญ่ๆของทาง HP เองเลยนะครับ Speed Cam Alert ครับDistance Unit ตัวนี้ก็จะเป็นกิโลเมตรนะครับ Speed Limit Alert ครับ LCD Setting Voice Record Volume เร่งเสียงสูงสุดได้ที่10นะครับถัดไปนะครับก็จะเป็น Record Interval นะครับตัวนี้ก็จะมีให้เลือกเท่าไหร่บ้างนะครับก็มี3นาทีกับ5นาทีครับ Collision Detect นะครับตัวนี้ก็มีให้ใช้นะครับเหมือนตัวใหญ่เลยที่มีเพิ่มเติมมานะครับที่ผมไม่ได้เห็นของตัวใหญ่นะครับก็จะเป็นโหมด Parking Mode นะครับตัว Parking Mode เนี่ยเวลาใช้งานแล้วเนี่ยเขาก็จะสมมติเราไปจอดอยู่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับแล้วก็เราสามารถเปิดฟังก์ชัน Motion Detect ได้เช่นมีคนเดินผ่านหน้ารถเราเวลาเราจอดรถอยู่นะครับตัวนี้ก็จะทำการอัดนะครับหรือว่าจะเป็นโหมด Parking Correction นะครับตัวนี้ก็คือว่าถ้ามีการสั่นสะเทือนหรือเคลื่อนไหวนะครับกล้องตัวนี้ก็จะทำการอัดทันทีนะครับดูเอาโหมดนะครับหรือว่าเปิดทั้งคู่เลยนะครับ LDWS ครับ FCWS WDR มีให้ใช้หมดเหมือนตัวใหญ่หมดเลยนะครับ Headlight Warning ก็มีให้ใช้นะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนขับรถออกมาแล้วก็ลืมเปิดไฟหน้า Blanket ครับตัวนี้มีภาษาให้เลือกถึง4ภาษานะครับ Anti Flicker ครับที่50 Hz ถึง60 Hz ครับไฟ delete นะครับ format แล้วก็เรียกค่า default ครับ firmware version ครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับหน้าเมนูทีนี้นะครับเราออกไปทดสอบกล้องเจ้าตัว HP F505G ตัวนี้กันดีกว่านะครับตอนนี้นะครับเราก็ออกมาทดลองขับรถเล่นกันดูแล้วนะฮะ
ตัวนี้นะครับข้อดีอย่างนึงนะครับที่เป็นปุ่มนะครับก็คือว่าเวลาเราเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าเราต้องการจะกดเซตอัพนะครับก็สามารถกดได้โดยง่ายนะครับปุ่มก็โค้งมารองรับเลยนะครับที่นิ้วเรากดได้เลยนะครับสบายๆนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับของตัว HP F505G ตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ลานจอดรถของห้างแห่งหนึ่งนะครับมาเพื่ออะไรหรอก็ตอนนี้ครับผมจะมาทดสอบโหมด WDR ครับหรือว่า Wide Dynamic Range นะครับก็คือโหมดนี้นะครับมีไว้ทำอะไรนะครับหลายๆคนอาจจะรู้หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับโหมด WDR ก็คือเช่น1ภาพที่เราถ่ายออกไปนะครับอาจจะมีโซนสว่างและโซนมืดอยู่ด้วยกันนะครับในที่นี้เนี่ยถ้ากล้องบางตัวนะครับที่ไม่มีโหมด WDR หรือ HDR นะครับเขาก็จะทำการจับภาพแต่ว่าส่วนที่สว่างนะครับส่วนมืดนี่ก็จะมืดไปเลยจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเราก็จะมาทดสอบกันนะครับว่าโหมด WDR ตัวนี้นะครับจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูทั้ง2ไฟล์นะครับทั้งเปิด WDR แล้วก็ไม่เปิด WDR นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากได้ดูไฟล์วิดีโอของเจ้า F505G ตัวนี้นะครับหลายๆคนน่าจะชอบแน่นอนนะครับอีกอย่างนึงนะครับของเจ้าตัวนี้ก็คืองานประกอบนะครับผมใช้คําว่างานประกอบเขาดีมากเลยนะครับคือถ้าเราจับไปแล้วบิดอย่างงี้นะฮะไม่มีกอบแกบเลยนะครับคืองานประกอบเนี่ยผมใช้คําว่ามันประกอบดีมากมันบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกแต่ว่าเราจับไปแล้วเนี่ยมารู้สึกแน่นหนานะครับตัวนี้เนี่ยผมขอชมเชยเลยอีกอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องปุ่มนะครับตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอใช้งานจริงบนรถนะครับผมก็เจอข้อดีของเขาเลยว่าปุ่มเนี่ยเขาจะออกแบบแนวโค้งนะครับซึ่งรองรับกับนิ้วเราพอดีเลยนะครับเวลาเรากดเช่นเราแขวนไว้ติดอยู่ตรงหน้ารถอย่างนี้นะฮะแล้วเรากดไปเนี่ยมันสัมผัสมันนิ้วมันพอดีเลยคือมันไม่ใช่เป็นปุ่มนูนซึ่งกดยากๆนะฮะตัวนี้รองรับกดได้ดีมากเลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งของเขาเลยนะครับโหมด WDR ที่ผมทดลองให้เล่นดูเมื่อกี้นะครับทดลองเล่นให้ดูก็คือในวิดีโอนะครับก็จะมีทั้ง WDR แล้วก็ปิด WDR นะครับก็ตัวนี้เปิด WDR ก็ทำออกมาได้ดีนะครับมี noise บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคุณภาพไฟล์ยังถือว่าโดยรวมถือว่าโอเคอยู่เลยครับในส่วนของ60 frame per second นะครับตัวนี้ก็ทำออกมาได้ดีมากนะครับเพราะว่าที่ผมดูแล้วเนี่ยไฟล์ภาพลื่นไหลจริงๆนะครับคือเป็น60 frame แท้ๆนะครับบางตัวถ้าเราไปซื้อกล้องของจีนอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ใช่60เฟรมแท้ๆนะครับเพราะว่าผมมาลองเล่นดูแล้วมันก็เอ้ยเฟรมมันไม่ได้อย่างเงี้ยครับมันไม่พริ้วนะฮะแต่ตัวนี้นะครับ60เฟรมก็60เฟรมจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคำว่าเป็น HP นะครับแน่นอนครับว่า HP เนี่ยเขาควอลิตี้เขาสุดยอดอยู่แล้วนะครับคนที่สนใจตัวนี้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่ที่ 3,900 บาทนะครับคนที่สนใจลองไปหาซื้อดูนะครับราคาจะบวกลบนิดหน่อยนะครับบางที่อาจจะเหลือ 3,000 กลางๆก็ได้นะครับหรือว่าคือบวกลบกันนิดๆหน่อยๆตามร้านค้าแถวบ้านท่านนะฮะวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสปาออฟฟิศซัพพลายมากครับที่ส่งเจ้าตัว HP F505G ตัวนี้มาให้เราได้รีวิวกันนะครับวันนี้ผมและทีมงาน Overhawk Zone TV ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ที่ Overhawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ